เราสามารถทำหมูยอทานเองได้นะคะที่บ้านไม่ยากอย่างที่คิดค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะผงกระเทียม1ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะพริกไทยดำหรือพริกไทยขาว1ช้อนชาน้ำเย็น160มิลลิลิตรน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะอันนี้ไม่ใช่ผงชูรสนะคะเป็นผงปรุงรสธรรมชาติค่ะหมูสับหรือหมูบดครึ่งกิโลกรัมค่ะวิธีทำก็ง่ายๆค่ะเทส่วนผสมลงไปทั้งหมดนะคะเทน้ำลงไปครึ่งหนึ่งแล้วคนให้เข้ากันค่ะใส่หมูบดลงไปในเครื่องปั่นอาหารนะคะแล้วเทเครื่องปรุงลงไปทั้งหมดค่ะปิดฝาค่ะให้สนิทนะคะแล้วกดปุ่มให้เครื่องปั่นอาหารทำงานก็ให้ต้มน้ำในส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดปั่นให้เนื้อละเอียดจนเนื้อเนียนดีเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะเอาโถไปแช่นะคะแล้วเอาฝาปิดออกใช้ถุงคลุมค่ะการห่อเราใช้กระดาษฟอยล์ห่อนะคะแล้วก็ใช้แปรงทาน้ำมันลงบนกระดาษฟอยล์แล้วใช้ช้อนค่ะตักหมูบดที่เราทำหมูยอนะคะมาห่อในกระดาษฟอยล์ค่ะหมูจะเหนียวหน่อยค่ะเราก็ค่อยๆตักแล้วค่อยๆห่อค่ะห่อกระดาษฟอยล์จะง่ายกว่าห่อใบตองค่ะห่อประมาณ2ชั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หมูยอแตกนะคะเสร็จแล้วเราก็พับกระดาษฟอยล์ด้านหนึ่งค่ะแล้วกระแทกหมูยอเบาๆค่ะเสร็จแล้วเราก็พับกระดาษฟอยล์อีกด้านหนึ่งค่ะแล้วกระแทกเบาๆค่ะนี่ไงคะแท่งหมูยอของเราเสร็จแล้วนำไปนึ่งค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะต้องนับตอนที่น้ำเดือดนะคะสามสิบนาทีผ่านไปนะคะหมูยอเราน่าจะสุกแล้วเนาะระวังนะคะหมูยอจะร้อนหน่อยใช้ถุงมือก็จะดีค่ะดูสิคะหมูยอของเรา
น่าทานไหมคะนุ่มด้วยค่ะทานให้อร่อยนะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ